ป้าว่าถามว่าเธออยากทํางานแบบไหนล่ะแล้วเขาก็ไล่บริษัทมาให้ว่าถ้าอยากทํางานสายนี้นะบริษัทเนี้ยเธออยากไปทํานะมันกําลังจะล้มละลายแล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับนางโกยโกเหมือนเดิมนะคะวันเนี้ยเราก็จะมาเล่าเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับคนญี่ปุ่นบ้างคือครั้งก่อนเนี่ยเราเล่าไปเกี่ยวกับเรื่องราวแปลกๆแล้วใช่ไหมที่เราได้เจอที่ประเทศญี่ปุ่นได้เจอคนแปลกๆในสถานการณ์แปลกๆต่างๆมากมายนะคะใครยังไม่ได้ไปฟังไปฟังกันได้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับเราบ้างคือการอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้มีแต่เรื่องแย่ๆเนาะมันก็มีเรื่องดีๆได้เจอคนน่ารักๆเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจจะมาเล่าให้ทุกคนฟังบ้างค่ะอยากฟังกันแล้วหรือยังถ้าอยากฟังแล้วเราไปฟังกันเลยเรื่องแรกนะคะเรื่องนี้จริงๆมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ3เดือนก่อนเป็นช่วงที่เราเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ใหม่ๆค่ะตอนนั้นเนี่ยเราก็ได้รู้จักกับพี่คนไทยคนนึงซึ่งจริงๆพี่คนไทยคนนี้เป็นคนที่เรารู้จักกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไทยแล้วแหละทีเนี้ยพอมาถึงที่เนี้ยพี่เขาอ่ะก็ตัดสินใจจะกลับไทยเพราะว่าพี่เขาจะกลับไปแต่งงานพี่เขาก็เลยยกจักรยานของเขาให้เราค่ะวันนั้นเนี่ยเราก็เลยนัดเจอกันที่ร้านคาเฟ่นึงเพื่อจะไปเอาจักรยานด้วยทีนี้พี่เขาก็พาเราไปแนะนำกับคุณเจ้าของร้านที่เป็นเจ้าของร้านคาเฟ่เขาก็เหมือนฝากฝังไว้แหละว่าเดี๋ยวฉันน่าจะกลับไทยแล้วนะแล้วก็น้องคนนี้เขาเป็นลูกน้องของฉันเองทีเนี้ยพี่เขาด้วยความที่เป็นลูกค้าประจำเขาก็ได้เจอกับลูกค้าประจำคนอื่นๆเหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยมันมีอีกคนนึงที่เป็นลูกค้าประจำเหมือนกันเป็นผู้ชายเราสมมติชื่อเขาละกันว่าสมมติชื่อคุณซาโต้ละกันเนาะทีเนี้ยพอเรากินอะไรกันเสร็จเนี่ยเราก็กำลังจะกลับใช่ไหมพอเราตอนที่กำลังจะกลับเราบังเอิญได้เจอคุณซาโต้ที่ลุงพี่เขาพูดถึงพอดีพี่เขาก็เลยแนะนำให้เราเนี่ยได้รู้จักกับคุณซาโต้ค่ะซึ่งจริงๆตอนที่แนะนำก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะนะคุยกันแค่ไม่กี่ประโยคเองพี่เขาก็แค่อธิบายว่าคนนี้เป็นรุ่นน้องฉันนะแล้วคนนี้เขาเล่นเปนโนได้เป็นนักดนตรีนะเขากำลังตามหาเปียโนอยู่ซึ่งจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลับไปที่ร้านคาเฟ่นั้นน่าจะเกือบเดือนได้ค่ะจนมีวันนึงเนี่ยก็ตัดสินใจกลับไปที่คาเฟ่นั้นอีกรอบพอไปถึงเนี่ยก็ได้เจอกับคุณเจ้าของร้านซึ่งคุณเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณจำคุณซาโต้ได้ไหมเผอิญว่าคุณซาโต้เนี่ยเขาฝากข้อความมาถึงเราว่าเรากำลังตามหาเปียโนอยู่ไหมเผอิญว่าเพื่อนของคุณซาโต้เนี่ยเขามีเปียโนเราก็เลยเราก็ยังไม่ได้หาเปียโนนะคือยังหาเปียโนที่ชอบไม่เจอเราก็เลยตัดสินใจฝากทิ้งข้อความไปให้คุณเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าฝากบอกคุณซาโต้หน่อยได้ไหมหลังจากนั้นได้ไม่กี่วันเนี่ยมันก็มีข้อความหนึ่งส่งมาหาเราซึ่งก็มาจากคุณซาโต้เนี่ยแหละเขาก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาอ่ะมีเปียโนอยู่ตัวนึงมันเป็นเปียโนไฟฟ้าตัวเล็กๆยี่ห้อยามาฮ่านะเธอสนใจไหมถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยสนใจฉันจะยกให้เธอฟรีๆเลยนะเราก็ช็อกนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งเคยเจอกันครั้งเดียวแล้วเขาจะยกให้เราฟรีๆเลยหรอแล้วแบบเปียโนคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้คือมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆใช่ไหมเราก็ตกใจเราก็เลยคุยกับเขาแล้วเขาก็บอกว่าคือสำหรับตัวเขาว่าเขาเคยไปดูหนังมาเรื่องนึงเราจำชื่อภาพยนตร์ไม่ได้แล้วเขาก็บอกเราว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นภาพยนตร์ที่คนๆ นึงเขาส่งต่อสิ่งดีๆส่งต่อความรู้สึกดีๆเนี่ยให้กับคนอื่นแล้วก็ทำให้คนอื่นมีความสุขแล้วตัวเขาเองก็อยากจะเป็นคนแบบนั้นบ้างซึ่งเราก็แบบซาบซึ้งมากดีใจมากแล้วเขาก็ไปจัดกลจัดการดำเนินเรื่องให้ทุกอย่างนะก็คือไปเอาคีย์บอร์ดที่โอซาก้าแล้วก็เอากลับมานอกจากนี้คือตอนแรกเราคิดว่าอุ๊ยเขาให้ของมาขนาดนี้แล้วเราก็อยากจะให้อะไรตอบบ้างเราก็เลยชวนเขาจะไปแบบกินข้าวแต่ว่าพอไปถึงร้านคือกลายเป็นว่าเขาไม่คนจัดการทุกอย่างคือเขาแบบจองร้านอาหารให้แล้วก็พอกินเสร็จก็จ่ายเงินทุกอย่างให้เลยเราก็แบบทำไมเขาเป็นคนใจดีขนาดนี้แล้วเขาก็ไม่ได้หวังอะไรเลยก็คือแค่อยากจะให้ของเฉยๆเพื่ออยากให้คนอื่นรู้สึกดีอยากให้แบบเด็กต่างชาติที่มาอยู่ที่นี่แล้วแบบเหงาๆไม่มีเปียโนเล่นเงี้ยได้เล่นซึ่งเราก็ซาบซึ้งมากแล้วก็หลายคนก็จะเห็นแล้วเนาะมันก็คือตัวคีย์บอร์ดตัวเนี้ยข้างหลังเราเองค่ะที่เราเนี่ยได้มาจากคุณซาโต้นามสมมตินะคุณซาโต้คนนี้นี่เองมาถึงเรื่องที่2กันบ้างค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมานี้เลยคือช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราปิดเทอมแล้วเราก็มีแผนว่าเราจะไปเที่ยวชมดูใบไม้ร่วงในตามวัดต่างๆของเกียวโตเนี่ยแหละค่ะทีนี้ระหว่างที่นั่งรถบัสไปพอเราเที่ยวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดสินใจว่าเราจะกลับแต่ปรากฏว่าด้วยความเดือดดาของเราก็ดันไปขึ้นรถบัสผิดคันซึ่งแทนที่มันจะตรงกลับไปที่เกียวโตสเตชันเพื่อที่เราจะได้กลับบ้านได้มันเป็นรถบัสที่พาเราขึ้นไปบนเขาอีกคือมันเป็นทางชนบทที่
มันมีแต่บ้านคนมีเขามีเป็นเนินอะไรอย่างเงี้ยหมดเลยเราก็ตกใจแล้วอุ๊ยฉันมาผิดทางแล้วเป็นคนเดียวด้วยที่มาผิดก็เลยตัดสินใจกดกริ่งลงแล้วคนขับรถบัสก็เลยบอกให้เราเนี่ยไปรอที่อีกป้ายนึงนะรอรถบัสที่นั่นเดี๋ยวมันจะมีรถบัสมาเราก็ลงจากรถบัสค่ะแล้วก็เดินไปรออีกที่ป้ายนึงซึ่งป้ายรถเมล์นั้นน่ะมันมีแค่คุณคนเดียวที่ยืนรออยู่ก็คือเป็นคุณป้าคนนึงนะคะที่เป็นคนญี่ปุ่นเราก็เลยถามคุณป้าคนนั้นว่าคุณป้าคะตรงเนี้ยมันเป็นจุดรอรถบัสที่จะกลับไปที่เกียวโตสเตชันใช่ไหมคุณป้าเขาก็เหมือนใช่ๆเนี่ยเอาหนูมาจากไหนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณป้าเขาก็ชวนคุยยาวเลยแล้วคุณป้าเขาก็แนะนำสถานที่นู่นนี่นั่นให้ว่าเนี่ยฉันเคยไปที่นี่นะเธอลองไปเที่ยวสิที่เนี่ยสวยนะที่เนี่ยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะลองไปดูสิบลาบลาบลาจนแบบรถบัสมาใช่ไหมแล้วทั้งคันมีแค่คุณหลงคุณป้าคุณป้าเขาก็มานั่งข้างเราแล้วเขาก็ชวนเราคุยอยู่เขาก็แบบเธออยากฝึกภาษาญี่ปุ่นเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวฉันคุยเป็นเพื่อนเธอแล้วกันแล้วเขาก็ชวนคุยนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นตลอดทางเลยจนแบบไปถึงแบบเกียวโตสเตชันอ่ะคุณป้าเขาก็ยังชวนคุยอยู่แถมเขาก็ยังบอกด้วยนะแนะนำว่าเนี่ยเธออยากไปเที่ยวต่อไหมเนี่ยฉันกำลังจะไปส่วนนี้เธอไปกับฉันได้นะคือเขาแนะนำสิ่งนี้ดีเยอะมากแล้วเขาก็แนะนำเหมือนตอนนั้นเราคุยกับเขาว่าเราอยากจะหางานทำที่ญี่ปุ่นอยากจะทำงานบริษัทญี่ปุ่นแล้วคุณป้าว่าถามว่าเธออยากทำงานแบบไหนแล้วเขาก็ไล่บริษัทมาให้ว่าถ้าอยากทำงานสายนี้นะบริษัทนี้ถ้าอยากไปทำนะมันกำลังจะล้มละลายแล้วเศรษฐกิจมันไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่เอาบริษัทนี้บริษัทนี้ดีกว่าเธอไปทำแบบนี้สิแล้วเธอสนใจที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาแนะนำมาให้เราเยอะมากแล้วก็แนะนำวิธีการใช้ชีวิตนู่นนี่นั่นจนเรารู้สึกว่าโหคุณป้าเขาแบบเพิ่งเจอแป๊บเดียวทำไมเขาแบบว่าใจดีจังแนะนำนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดแถมยังอาสาไปส่งเราถึงที่ด้วยเราก็เลยรู้สึกขอบคุณคุณป้าเขามากๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันหลังจากนั้นก็เหมือนแค่คุยกันแล้วก็จบแค่ตรงนั้นเองก็เป็นความทรงจำเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้เจอกับคนดีๆนะคะที่ญี่ปุ่นนี่เองมาต่อกันที่เรื่องที่3ค่ะเรื่องสุดท้ายจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นมา2วันก่อนที่จะอัดคลิปนี้ค่ะจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ว่ามันก็ดังมีเรื่องดีๆที่มันผสมอยู่ในเรื่องนั้นพอดีก็คือวันนั้นเนี่ยเรากับเพื่อนๆเนี่ยก็กำลังนั่งทำงานกลุ่มกันที่มหาวิทยาลัยเนาะจนถึงประมาณช่วง2ทุ่ม3ทุ่มนี่แหละแล้วก็ตัดสินใจกลับบ้านกันทีนี้ระหว่างที่กำลังกลับบ้านเราก็ปั่นจักรยานอยู่แล้วเราก็ไปเจอเพื่อนเราคนนึงซึ่งเพื่อนเราคนนี้เป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอินเดียค่ะเราก็เลยปั่นจักรยานไปแล้วก็คุยกับเพื่อนไปทีนี้ระหว่างที่กำลังปั่นไปคุยกับเพื่อนไปเนี่ยมันก็ปั่นผ่านแก๊งผู้ชายอยู่กลุ่มนึงซึ่งก็น่าจะเป็นรุ่นราววัยมหาลัยเนี่ยแหละแล้วเหมือนอยู่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ชี้มาทางเพื่อนเราแล้วก็พูดว่าเนปาลหรือก็คือคนเนปาลหรอเพื่อนเราก็งงว่าแบบเอ๊ะรู้จักกันเหรอแล้วทำไมอยู่ๆมาเรียกเพื่อนว่าแบบคนเนปาลเพื่อนเราก็งงโมโหนิดนึงแต่ว่าเราไม่ได้สนใจไงเราก็เลยเหมือนขับจักรยานไปแล้วเพื่อนอ่ะก็เหมือนพอเห็นเราปั่นจักรยานไปในความที่มันเป็นทางแคบๆเราก็เลยต้องปั่นไปก่อนเพื่อนเราก็เลยวิ่งตามจักรยานเรานิดนึงทีเนี้ยเพื่อนเราเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อกี้เธอเห็นไหมอยู่ๆผู้ชายคนนั้นก็มาชี้ฉันแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนเนปาลอะไรก็ไม่รู้แล้วระหว่างที่กำลังคุยกับเพื่อนอ่ะก็มีผู้หญิงญี่ปุ่นคนนึงอ่ะเดินตามมาหาเรากับเพื่อนแล้วเขาก็ทักมาถามเราว่าแต่เจอบูเดสก์แบบเป็นอะไรไหมเมื่อกี้เขาเห็นว่ามันมีผู้ชายคนนั้นอ่ะมาชี้มาที่แบบเพื่อนเราชี้มาที่เราแล้วก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่ๆก็พูดขึ้นมาเธอโอเคหรือเปล่าเธอรู้สึกแบบออฟเฟนหรือเปล่าที่เขาพูดอะไรแบบนั้นเพื่อนเราก็บอกจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรก็คือแค่ตกใจแล้วก็หงุดหงิดนิดนึงว่ารู้จักกันหรออยู่ๆก็มาพูดอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าฉันขอโทษด้วยนะฉันขอโทษแทนคนญี่ปุ่นพวกนั้นด้วยฉันก็เป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันอย่ามองคนญี่ปุ่นไม่ดีเลยนะนู่นนี่นั่นเขาก็แบบขอโทษนะที่ทำให้รู้สึกไม่ดีซึ่งเรากับเพื่อนก็แบบโอ๊ยทำไมเขาแบบใจดีจังเลยคือจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดเขาเนาะแล้วแต่ว่าเขาก็มาขอโทษขอโพยให้แบบแทนพวกคนญี่ปุ่นพวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยเรากับเพื่อนก็รู้สึกซาบซึ้งมากแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่เราได้เจอกันนะคะจบกันไปแล้วนะคะ3เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เราได้เจอที่ตอนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็ไม่ได้เจอแต่เรื่องแย่ๆไปทั้งหมดแต่ว่ามันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะค่ะก็ถ้าใครกำลังคิดว่าอยากจะมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็คลิปก่อนๆของเรานะคะเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยโอเคไหมกับการที่จะเจอเรื่องพวกนี้นะคะ
เอาละค่ะวันนี้เราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมีเรื่องอื่นๆมาเล่าอีกแล้วก็ยังมีเรื่องแปลกๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้เล่านะคะถ้าเกิดใครอยากฟังเนี่ยก็อดใจรอกันก่อนนะคะคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าพูดคุยอะไรกันมาได้นะคะถ้ายังไงวันนี้เราก็ไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูคลิปจนจบบ๊ายบาย